สำหรับใครนะครับที่กำลังจะรอพบท่านอาจารย์นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าท่านอาจารย์ตอนนี้เราหาคิวท่านอาจารย์มาได้นะครับหลังจากที่โดนปิดสำนักไปท่านมานะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับท่านอาจารย์ตอนนี้คือกำลังรวบรวมพลังลมปราณอยู่นะฮะออกมาจะได้ปุ้มปั้มปุ้มปั้มนะครับตอนนี้ก็คือพระเจ้าทั้งสามองค์ตอนนี้กำลังตัวลงสามหรือห้าตอนนี้เหลืออีกสองท่านที่ยังไม่ได้อ๋อโอเคแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้อาจารย์ของเรานะครับท่านค่อนข้างจะอยากจะปกปิดหน้าตานิดนึงนะครับไม่อยากมาในเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าวันนี้นี่คือรู้สึกว่าคลื่นจะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับนั่นแหละไม่รู้พูดอย่างนั้นแหละแต่แน่นอนครับวันนี้พาชมรถสวยๆเหมือนเดิมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะ SUV ต่างๆนะครับวันนี้ก็มาสนุกสนานกันละกันเนาะแล้วก็ดูรถมือ2ไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับดีเจนุ่มคานะรถเกตเอประวัติดีนะครับสวัสดีผู้ชมทั้ง3ท่านด้วยครับแล้วในแดงๆเป็นไงบ้างแดงๆมี5แดงๆมี5แล้วน้องฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับนานๆเราจะเชิญคิวอาจารย์มาได้นะครับนะครับอ่ะโอเคครับผมมารถเป็นอะไรครับอาจารย์เป็นอะไรครับก็คือไปออกหงกระหังมาไงโอ้ครับผมคุณหนุ่มกรรไกรก็ถามผมยับเลยคมมั้ยครับอุ๊ยคมบาดนิ้วนี่เฮ้ยมันเข้ามาไกลทําไมแต่เค้าก็จําผมได้หรอกก่อนเนี่ยผมก็โดนปิดสํานักไปนี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยกินข้าวมาเยอะอ้วนปึ๊บเลยนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ชีวิตมันต้องก้าวต่อไปก็เลยมารับจ็อบนะครับครับผมคือในพลังงานเนี่ยมันจะมีพลังงานที่เรียกว่าเค้าเรียกว่าคลื่นลมปราณอยู่ในทุกสิ่งอ๋อไม่ว่าจะเป็นพื้นดินอากาศมีครบและยิ่งในเครื่องยนต์เนี่ยแหละลมปราณยิ่งเยอะยิ่งรถดีคุณภาพดีวันนี้อาจดีเจนุ่มคาก็เชิญอาจารย์มาดูว่ารถคันไหนเนี่ยที่ลมปราณค่อนข้างดีอาจารย์ก็จะพาไปดูกันวันนี้โอเคครับงั้นอาจารย์ครับงั้นพาไปดูคันแรกคันนี้อาจารย์มันเสียงอย่างนี้ป่ะวะไม่ได้ดูของกระแสอาจารย์เสียงอย่างนี้มั้ยอาจารย์เสียงอย่างนี้อาจารย์เสียงปกติเลยมั้ยโอเคนะครับคันแรกแล้วไหนขอดู Honda Brio คืออาจารย์เนี่ยจะมีนี่ธรรมดาเป็นธนูถ้าลูกศิษย์เคยเห็นอาจารย์ก็จะถ้ามีคลื่นมันจะมาถ้าวานิ่งๆไม่มีอะไรแต่ถ้าหันไปปุ๊บมันมีคลื่นมันเป็นรถดีมันจะขึ้นมาทันทีต้องลองดูยังไงลองดูเอาแล้วนะโอ้โหตาเด็ดอาจารย์แทบพุ่งคันนี้บอกเลยลูกๆสนใจเจ้าสิทุกขั้นคันนี้บอกเลยว่าคลื่นแรงมากเนื่องจากเขาเป็น Honda Brio 1.2 ตัว V ปี17ด้วยความเป็น Eco Car ของเขาลูกศิษย์ทั้งหลายนะบอกเลยอีโคคาร์แบบนี้ประหยัดน้ำมันนะครับอ้าวใครขายกันแน่วะเนี่ยงงละเอาอาจารย์แค่ดูคลื่นให้เฉยๆน้องขายไปเลยน้องขายแล้วกันอ่ะตัวนี้แย่หน้าพี่อยู่แล้วตัวนี้ Honda Vivo 1.2 ปี2010คันนี้ก็เลยชุดไต่ไปผ่านบอกเลยว่าอาจารย์สำคัญแล้วคลื่นแรงแน่นอนเนี่ยสถิตอยู่ในคันนี้ขับแล้วรวยขับแล้วดีขับไปเองเล่นอะไรเผื่อโดนฟ้องด้วยนะมึงอะอะไรนะครับอ๋อได้ครับอ๋อจะได้หรูหราใช่มั้ยดูหรูหราไฮโดรเจนนี่อ๋อไฮโดรหรูหราไฮโดรเจนเหมือนไฟหน้าไฮโดรเจนเลยใช่มั้ยโอ้ไฟหน้าไฮโดรเจนเป็นค่าไม่ตายในสิทธิ์ไฮโดรเคนนี่อาจารย์ก็เล่นสตรีทไฟเตอร์ทุยอะไรวะเนี่ยนะครับมาดูภายในครับมาดูภายในของ Brio คันนี้กันนะครับอาจารย์ขายเลยดีกว่านะครับภายในของ Brio คันนี้นะครับสัญญาณรถสิทธิ์ทุกท่านนะครับก็สวยงามนะครับเบาะพวงมาลัยต่างๆเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสภาพดีนะครับของเพราะของรีเจนุ่มคาร์เนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้พลังลมปราณอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่ารถดีนะครับเพราะว่าเขามีอินสเปคชั่นนะครับตรวจรถเนี่ยกว่า178จุดบวกๆยิ่งมีอาจารย์มายืนยันด้วยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคันนี้รถดีชัวร์ๆนะครับและถามคันที่สำคัญราคาไม่แพงเลยใช่ครับผมราคาคันนี้อยู่ที่ 4,000 บาทตลอดสัญญาราคาของเขา 299,000 บาทแต่แค่นั้นไม่พอทางนี้เรามีโปรให้ลดถึง 30,000 บาทฟรีจับฟรีโอนฟรีดาวไม่ต้องใช้ตัวครับมาโอ้โหเอาชุดไหนๆก็ชุดแต่งแล้วคันนี้ใกล้ไหมครับอาจารย์ตัวนี้มีชุดแต่งเหมือนกันเอาได้เลยขายเราขายผมอ่ะคันนี้อาจารย์บอกเลยนะว่าคลื่นแรงมากนะไหนอาจารย์เทสหน่อยแรงขนาดไหนอาจารย์เอา
โอ้โหนี่อย่าใช้วิธีนี้เยอะนะอาจารย์เริ่มเจ็บคอนะอันนี้อาจารย์ขายเลยแล้วกัน Honda Civic 1.8 ตัว EL ปี2019สีขาวธรรมดาเดิมๆแล้วเนี่ยเขามาเรียบๆแต่คันนี้เนี่ยชุดแต่งมาแล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของ Civic เลยนะครับพวกHonda Land Watch แม็กไลน์ใหม่ต่างๆได้มาครบถ้วนในราคา 655,000 บาท 650,000 ลูกค้าอาจจะคิดว่าผ่อนแพงหรือเปล่าไม่นะครับผ่อนแค่หมื่นกับอีกหลักร้อยเท่านั้นประมาณ 10,000 กับ600บาทเท่านั้นเลยแล้วอย่างนี้โปรโมชั่นของดีเจธงคามีส่วนลดให้อีก 30,000 เพราะนั้นลูกค้าจะผ่อนถูกลงออกรถฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะเครดิตดีคือฟรีดาวเลยเห็นอย่างนี้นะครับตอนแรกมาอันนี้มาชุดแต่งให้ครบเหลือแค่600,000ใช่อาจารย์บอกเลยคันนี้ดีนะครับคันนี้สวยถ้าลูกค้าชอบ Civic บอกได้เลยว่าคันนี้สวยงามนะครับแต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่า Civic เนี่ยอยากผ่อนเบาๆอาจารย์จ้องตั้งแต่เช้าแล้วคันนี้ทำไมอ่ะอันนี้คือคลื่นลมดีมากอาจารย์บอกเลย Honda Civic ตัว 1.8 ตัว E ปี16นะครับก็เป็นสีพิเศษด้วยอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ชอบมากสีอะไรครับเป็นสีคอสมิกบลูคิดดูที่ไหนคลื่นเยอะทะเลแน่นอนทะเลคลื่นเยอะนี่คอสมิกบลูสีแห่งท้องทะเลนะครับเพราะอันนี้คันนี้เนี่ยคลื่นเยอะรถดีแน่นอนของอาจารย์เหรอโอเคได้หรือยังจ๊ะจริงๆเนี่ยอาจารย์รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละว่ามันช็อตแต่อาจารย์ไม่อยากจะปิดกั้นเพราะมันเป็นคลื่นโอ้ก็คือคลื่นอาจารย์ใส่เข้าไปในไมค์เลยขออภัยด้วยที่พลังอาจารย์มันล้นเหลือเหลือเกินโอ้นะเดี๋ยวอาจารย์ต้องลดพลังหน่อยต้องขออภัยด้วยครับพอดีทางอาจารย์ผมครับเขาขึ้นแรงจริงครับผมอุปกรณ์ที่ต้องรับไม่ไหวจริงๆใจเย็นนะลูกนะโอเคป่ะต่อนะ 1.8 ตัว E ปี16คันนี้เป็น Civic นะครับตัวรองท็อปปี16ก็จริงแต่ว่าด้วยว่ายังไงคอมเมนต์เข้ามาครับผมจากทางฝั่งท็อปแท็กครับผมจากคุณอ้อมแก้มตัวบอกว่าขอดูสีขาวก่อนซีวิกที่เข้ามาค่ะถ้าจะดูขอดูสีขาวซีวิกก่อนซีวิกหรือเปล่าสีขาวก่อนซีวิกไงคันนี้ลูกค้าเอ้ยไม่ใช่ลูกค้าคันนี้นะศิริอนุสิทธิ์นะครับอาจารย์บอกเลยนะคันนี้ Rio 1.2 ตัว V ปี2017เมื่อกี้อาจารย์เช็คให้เรียบแล้วเรียบร้อยว่าคันนี้ดีมากขึ้นเยอะนี้เลยคอมเมนต์เข้ามาบอกกับตัวเลมอนเฮ้ยมาไงเนี่ยอ้าวตัวไหนจ๊ะปี2022อยากได้รถคันไหนครับตัวไหนอ่ะรถปี2022ถ้า Civic มีปี21แต่ถ้าจะเอาปีใหม่ๆ22 23มี MG ครับแล้วมีคอมเมนต์เข้ามาผมจากคุณหนูมอยหนูมอยว่าไงจ๊ะมี MG3 ไม่มีมี MG ZS MG ZS ครับผมจากคุณวัชรันตาเยครับครับผมถามว่า D-Max มี 1.9 Highlander XCV ZAT P21 ไม่มี ไม่มีครับแต่ว่าเรามีกระบะตอนนี้กระบะของอาจารย์จะมีพวก Revo นะครับ Revo Ford เนี้ยมีนะลูกค้าเอ้ยสีจันทุกสิทธิ์มีเยอะเลย Revo Ford นี่ทักเข้ามาถามกันได้อาจารย์ก็ลืมตลอดเลยนะคือเราบอกแล้ว Civic ปีผมมีปีอาจารย์มีปี21อ่ะมานี่ลูกอาจารย์จะพามาดูคือเมื่อกี้ BO เท่าไหร่ครับBO เนี่ย 299,000 บาทผ่อน 4,000 ตลอดสัญญานะคันนี้บอกได้เลยว่าอาจารย์เช็คให้แล้วขึ้นดีมากนี่อาจารย์ยิงธนูไปนี่รถไม่เป็นไรเลยเป็นไรก็บ้าแล้วก็ไม่ได้ยิงจริงแต่รถดีจริงลูกค้านะครับผ่อนแค่ 4,000 ตลอดสัญญามันเครื่อง 1,200 ด้วย Eco Car นะครับประหยัดน้ำมันนะแต่ถ้าลูกค้าดู Civic ปี20ปีใหม่ๆใช่ไหมอาจารย์แนะนำคันนี้อันนี้เป็นปี2021เลขใหม่เพียงแค่ 70,000 โลเท่านั้นนะครับดียังไงครับอาจารย์ด้วยความเป็นตัวท็อป1เลยนะลูกค้าได้สีดำตัวท็อปนะครับแล้วก็ปี2021นี้นะเลขใหม่เพียง 70,000 โลเท่านั้นนะครับเลขไมค์คือน้อยมากนะครับแล้วก็รถของเราทุกคันเลยนะอาจารย์เช็คมาแล้วนะครับอาจารย์ตรวจคลื่นมาแล้วทุกคันมีรายงานการตรวจสภาพให้ทุกคันนะครับใช่อาจารย์เช็คมาแล้วมีรายงานการตรวจสภาพให้ทุกคันและ
ทุกคันเป็นนะคือไม่มีประวัติชนหนักจมน้ําตัดต่อพลิกคว่ําหรือกอไม้นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ความรู้อาจารย์ก็ได้อันนี้คือทางรีเจนอลคาร์เขาคัดมาให้นะครับอาจารย์แค่มาดึงมวลสารพลังงานกูดูถูกมั้ยเนี่ยกูดูคิดถึงอะไรรู้ป่ะตอนนี้กูจะเป็นเพอร์ซิอุสอยู่แล้วอาจารย์หรือเจยานทิพย์เนี่ยงงมวลสารพลังงานอ่ะเอาเป็นว่าคันนี้ราคา 645,000 บาทครับผ่อนหมื่นหลักร้อยเท่านั้นแต่ลูกค้านะได้ไมล์เพียงประมาณ 70,000 กว่าโลอ่ะนะครับแล้วก็สภาพรถดีมากสวยมากนะครับนะราคา 645,000 บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ขออภัยว่าไงครับผมจากพี่สันติครับเขาบอกว่าอัปเดตข่าวสารด้วยนะระวังโดนฟ้องข้อหากบฏนะครับแล้วก็แจ๊สสีขาวเข้ามาใหม่สปาเสร็จยังครับเอาทีละคำถามดีกว่าแจ๊สสีขาวเข้ามาใหม่สปาเสร็จยังครับยังนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะ 2-3 วันนี้แหละน่าจะเสร็จนะครับคำถามต่อไปคืออะไรนะก่อนหน้านั้นอัปเดตข่าวสารด้วยนะระวังโดนข้อหากบฏนะครับอ๋อตลกเขาเล่นไม่ถึงตายหรอกครับผมนะฮะเข้ามาได้ออกมานะตลกตายไม่เอาดิอาจารย์ใจเย็นนี่อาจารย์จะได้ชมฟิลซะอาจารย์ผมขอโทษนะครับถ้าเกิดเราเล่นครับผมโอเคเราเล่นกันสนุกสนุกลูกค้านะครับไม่เป็นไรหรอกนะขอบรมปิดสำนักไปแล้วนะครับแต่คันนี้แนะนำนะครับรถสวยมากสภาพดีนะครับอ่ะก็คือรถประเภทซีวิกเนี่ยจริงๆอ่ะมีให้เลือกหลายคันเลยนะครับทั้งสีดำสีขาวสีพิเศษก็มีคอสมิกบลูนะก็ราคาเริ่มต้นผ่อนตั้งแต่ 8,000 บาทได้ 7,000 กว่าถึงประมาณ 10,000 ต้นๆเท่านั้นเองลูกค้านะครับเงินเดือน 12,000 15,000 20,000 ซื้อได้หมดเลยสำหรับ Civic นะครับแต่เราไม่ได้มีแค่ Civic เนี่ยเรายังมีนี่ยังมีพวก Camry ก็มีนะพวก Camry Fortuner หรือว่าจะเป็นพวกตัวแบบว่า City รถเล็กๆหน่อยดู City มั้ยCity ลูกค้าผ่อนแค่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับคันนี้ Honda City ตัว 1.5 ตัวV+ นะครับปี2019เลขไมค์ขอดูหน่อยอาจารย์เช็คมาแล้วว่าเลขไมค์ประมาณ 80,000 โลนะครับคันนี้ผ่อนราคาของเขา 399,000 บาทผ่อน 6,000 ตลอดสัญญาขอบคุณนะครับคุณพี่จันติอย่าไปฟ้องเขานะอย่าไปฟ้องผมนะผมไม่เอานะผมกลัวนะมีคำถามอ่ะอ๋ออันนี้โอ้โหรอเล่นนานมากมากไงค่าวิเศษครับอาจารย์มันทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้มันเป็นพ่อไปเฉยเขาหลังไม่ต้องชงแบบนี้ไม่ต้องเขาหลังไม่ต้องชงหรือว่ามีอะไรนะครับตัวนี้สีเทาดำมีชุดแต่งให้แล้วเรียบร้อยรอบคันเลยครับซิตี้ 1.5 ตัว V+ ปี2019นะครับเลขไมค์ 80,000 โลเท่านั้นผ่อน 6,000 ตลอดสัญญาเงินเดือน 12,000 ออกคนเดียวอยู่ไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องกู้ร่วมอะไรเลยนะครับใช่นะครับโปร 30,000 เนี่ยมันจะมีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับแต่สิ้นเดือนหน้าก็อาจจะมีโปรอาจจะมีโปรดีกว่านี้อีกใช่ๆเราก็พยายามหาโปรให้ลูกค้าแบบว่าได้คุ้มๆที่สุดอ่ะเนาะซิตี้มีคันนึงนี่คันนี้ครับคันนี้บอกเลยขึ้นลมมาดีอีกแล้วเพราะเป็นสีคอสมิกบลูมือไม้ในมืออาจารย์สั่นเลยทำไมครับอาจารย์หนักอะดิแม่งถือตั้งนานดูดิคนนะมันหนักอะมันต้องถือกรรมอย่างนี้ด้วยนะHonda City ตัว 1.5 ตัว SV Plus นะครับปี2019ทำไมวันนี้ตากล้องไม่ยกมือบ่อยจังวะว่าไงครับคุณสันติบอกว่าอ๋อคือไม่ใช่แลที่เขากลัวมันอยู่ไร้สดอ๋อโหยถ้าผมหายไปก็ตามเนี่ยแหละฮะสอนอบางเสาธงหรือไม่ก็เนี่ยไปเยี่ยมเยียนกันได้นะฮะรบกวนครับเข้าได้นะครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่าCity 1.5 SV Plus นะครับปี2019อันนี้คือตัวท็อปเลยนะจ๊ะราคาของเขานะครับ 455,000 บาทอันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยเนื่องจากเขาเป็นตัวท็อปสุดเลยเนาะผ่อนแค่ประมาณ 7,000 ต้นๆครับกับเลขไมล์เพียง 60,000 โลเท่านั้นนะครับเลขไมล์น้อยมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้คือออปชั่นเขาค่อนข้างดีดูภายในดีกว่าขอด้วยความที่เป็นตัวท็อปแล้วนะเขาก็ได้แบบว่าหน้าจอมีกล้องต่างๆอะไรครบถ้วนเลยสำหรับคันนี้นะครับสวยๆเลยลูกค้านะครับใครกำลังหารถแบบว่าผ่อนไม่แรงนะผ่อนไม่แรงแต่ว่าขับแล้วเท่ขับแล้วหล่อนะคันนี้จัดไปได้เลยถ้าอยากได้ซิตี้ผมสักคันนี้นะบอกเลยแนะนำมาและเป็นสีพิเศษด้วยผมบอกตรงๆลูกค้ากลัวผมจะบินใช่ไหมตอนแรกผมจะเล่นน้องไนท์ด้วยแต่ไม่เอาดีกว่า
อันนั้นน่าจะโดนจริงไนซีเอ็กซ์ใช่ใช่ไนซีเอ็กซ์คือใครวะอ๋อนักร้องโอเคไปดูคันนี้ไหมอันนี้เป็นอีกคันที่น่าใช้ลูกค้าแล้วก็รถสวยสภาพดีเลยนะครับคันนี้เลยนะนี่ชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วนี่โตโยต้าใช้แล้วคุณจะยิ่งใหญ่เติบโตใช้แล้วจะยิ่งใหญ่เติบโตไปเรื่อยๆนะโตโยต้านี่นะยังไงครับผมต่อไปคือเอาติดเอาติดเอาติดอันนี้ถ้าคุณไปวงการตลกคุณจะได้ใช้แน่นอนยังไงรถอะไรคันเล็กที่สุดโตโยต้าอัลติสกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยตอนที่ลอยแล้วโตโยต้าอัลติสคันนี้นั้น 1.8 ตัว EP 2017นะครับก็รถสวยสภาพดีเลขมาอยู่ที่ 103,000 เท่านั้นนะครับสีดำแถมลูกค้าได้เครื่อง 1.8 ด้วยคือเครื่องเทียบเท่ากับพวก Civic พวกอะไรอย่างนี้เลยแต่ราคานะ Civic ประมาณ 400,000 กว่าไงอันนี้ราคาอยู่ที่ 385,000 บาท 385,000 ผ่อน 6,000 ตลอดสัญญายังไม่รวมส่วนลด 30,000 ครับอาจจะคิดว่าคันนี้เนี่ยได้ส่วนลด 30,000 ไปแล้วก็จบแล้วหรือเปล่าอยากให้ลองคิดดีๆลูกค้าภาษีพรบเราต่อให้แล้วเท่าไหร่บวกเข้าไปน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องจัดให้เรียบร้อยนะลูกค้านะยางนี่ยางรถปี17อย่าหวังว่าจะได้เจอยางปี17ปี20ปี21 22ทั้งนั้นยางปีใหม่ๆเปลี่ยนให้ไม่พออาจารย์เพิ่มให้นี่ฟิล์มเราติดฟิล์มให้เลยฟิล์มรัตภูมิก็มีฟิล์มกันกระจกฟิล์มพงกฎก็มีอ่ะรู้จักด้วยคือฟิล์มเราก็ติดให้นะกันทรงกันสาดคันไหนไม่มีเราก็มาเสริมให้อ่ะลูกค้านี่อย่างเอาติสเนี่ยตัว E มันมีไม้ไฟตัดหมอกตรงนี้ไม่มีครับผมไม่มีแต่รีเจนท์โฮมคาร์ติดตั้งให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะไอเลิฟยูอยากให้ดูได้รถดีๆไปใช้เออเพราะทุกการขับขี่จะปลอดภัยไม่ใช่ใช่ใช่นะครับต่อไปลูกค้าเราไม่ได้ดูแลแค่เอาน้ำฉีดๆล้างๆขัดๆจบของเราเปิดเข้าไปนี่ลูกค้าดมได้เลยถ้าลูกค้ารับกลิ่นได้เอาไปเลยแต่เรารับกินได้ก็คือเราคาสปาอบโอโซนห่างไกลเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆเพราะเราไม่รู้หรอกว่าถ้าคนก่อนหน้าเขาใช้มายังไงถึงเราจะคัดประมาณไหนก็เถอะนะเราก็อ่ะคาสปาและอบโอโซนให้เลยนะครับคือเหมือนเริ่มใหม่เลยใส่กิ๊บนะอ่ะนี่ลูกค้าดูเลยยางสวยๆเห็นไหมเราทำให้ครบเลยลูกค้าซื้อไปนะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือใช้แล้วก็ยิ้มเวลาคนบอกว่ารถสวยจังเลยอ่ะเธออะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าคนถามว่าซื้อที่ไหนก็บอกว่าซื้อที่รีเจนท์โฮมคาร์นะแค่นั้นพอเลยนะครับขอบคุณมากที่สภาพเหมือนมือเลยตอนที่รีเจนท์โฮมคาร์ใช่ครับแล้วคนมาถามเขาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนที่เขาถามแล้วเขามาซื้อที่นี่ต่ออีกทีนึงอ๋อมีค่าแนะนำให้ลูกค้าด้วยนะถ้าลูกค้าแนะนำเนี่ยมีค่าแนะนำให้ด้วยนะจ๊ะนะครับแนะนำแล้วมีเขาจบอ้าวต่อไปไหนเรามาทางผ่อนถูกไปแล้วไหมอ่ะต่อไป Vios เลยมั้ย Vios อ่ะ Vios ก่อนแล้วกัน Vios นี่บอกได้เลยว่ามันเป็นความหวังที่จะเจริญเติบโตต่อไปเพราะตอนนี้เป็นแค่ลูกออสเราจะเปลี่ยนไปเป็นกบในอนาคตไม่เกี่ยวแล้วตัวต้า Vios 1.5 ตัวมิดปี19ลูกค้า Vios รู้จักกันดีนะครับก็เป็นเครื่อง 1,500 ตัว iLVGTI นะครับของ Toyota แน่นอนประหยัดน้ำมันในเครื่อง 1,500 นะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามเลยตัวเนี้ยลูกค้าเป็นโฉมสุดท้ายที่ก่อนที่เขาจะเลิกทำแล้วนะนะเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวลิมิเต็ดตัวหนึ่งแล้วนะลูกค้าก็ถ้าใครได้ไปนะเก็บดีๆนะอนาคตอ่ะอาจจะราคาขึ้นด้วยซ้ำเออเป็นรถคลาสสิกใช่ใช่ใช่ซื้อไปเก่งนะลูกค้าแต่ตอนขับไม่ต้องเก่งนะขับได้สบายเลยตัวนี้ไมค์ของเขานะไมค์น้อยด้วยไมค์แค่ประมาณ 60,000 โลยิ้มอะไรกันไมค์ประมาณ 70,000 โลลูกค้าอาจารย์สอนไว้เลยนะน้องๆถ้าจะเล่นมุกอย่ากลัวแป๊กมันต้องแป๊กอยู่แล้วก็เราเล่นยิงกาดยิงเละยิงมั่วซั่วขนาดนี้นะอ่ะคันนี้นะครับลูกค้าราคา 399,000 บาทผ่อนประมาณ 6,000 บาทตลอดสัญญาเช่นเดียวกันนะครับจริงๆหมดเลยผ่อนประมาณ 5-6,000 มีให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยนะมาทดลองขับมาเลือกได้ที่โชว์รูมเลยนะบอกตรงว่ามาดูด้วยตาตัวเองอ่ะลูกค้าจะเห็นเลยว่ารถเราสวยขนาดไหนใครไม่เชื่อว่ารถสวยจริงนี่ครับเออเห็นว่าไม่ชัดมาดูได้มาดูตัวจริงบอกเลยว่าสวยจริงก็ติดใจถามจริงอ่ะอาจารย์เขาออกอีเวนต์นี้อาจารย์เขาออกอีเวนต์นานเนาะนานอันนี้ไลน์มาเท่าไหร่แล้ว
พอๆกันยี่สิบนาทีอยากโยนนี่ทิ้งแล้วเมื่อยเอาเอาครับผมครับผมอ้าวมาต่อไปนะครับ Honda Jazz นะครับตอนนี้บอกเลยตอนนี้เรามี Honda Jazz อยู่2คันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปีใหม่ตัวนี้ปี2019นั้น 1.5 ตัว V+ ปี2019นะครับเลขไมล์ประมาณ 70,000 โลมั้งนะนะตัวนี้นะลูกค้าก็ตัวท็อปของเขานะครับหน้าจอกล้องส่องถอยมีครบเลยนะครับแถมมีแต่งแม็กสวยๆมาให้ด้วยนะลูกค้าในราคา 475,000 บาทผ่อนประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ต้นๆนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเป็นแจ๊สปี2008ตัวคลาสสิกเลยแต่ว่าสภาพดีมากๆสีขาวปี2008ตัวนั้นน่าจะผ่อนอยู่ประมาณ 3-4,000 นะแล้วซื้อสดอยู่เท่าไหร่ครับอาจารย์ซื้อสดราคาออกยังวะประมาณ 100,000 อ้าวราคาแล้วเหรอ 199,000 บาทนะนะครับ 199,000 บาทซื้อสดได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้รอเก็บงานนิดนึงนะครับอาศิยานุสิตอยากดูรุ่นอะไรเพิ่มเติมไหมนี่ไปดู BRV ป่ะอ่ะซะหน่อยซะหน่อยดีกว่าแต่อาจารย์ร้อนว่ะบอกตรงนะอาจารย์ร้อนละจากคุณร้อนมีรถเข้าใหม่ไปด้วยนะ HRV เดี๋ยวดู BRV ก่อนแล้วเราพาไปดู HRV แล้วกันอ่ะ BRV ลูกค้าตอนนี้เรามี2คันเลยนะครับทั้งปี16แล้วก็ปี20อ่ะลองแนะนำปี16หน่อยBRV นะครับน้องเล่นมุก Honda BRV นะฮะ 1.5 SV ปี2016เป็นครอบครัว7ที่นั่งบอกเลยว่าคันนี้นะลูกค้าก็ไม่ขาวเพราะเป็นสีเทาดำครับผมเป็นสีเทาดำปี16นะสภาพดีมากๆแล้วก็ราคาถูกด้วยลูกค้าถ้าในพวก SUV 7ที่นั่งอย่างเงี้ยราคามันต้องแบบ4กว่า5กว่าป่ะแต่คันนี้ 399,000 บาทผ่อน 6,000 ตลอดสัญญานะจ๊ะด้วยความปี16ด้วยแหละแต่ถ้าใครอยากได้ปีใหม่นี่ปี20นะครับ 1.5 SV ปี20นะครับเป็นตัว Manage Change แล้วคือเขาจะทำการเปลี่ยนโฉมตั้งแต่ปี20นี้นะครับก็สวยขึ้นดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าพวกที่นั่งที่นั่งสบายทั้ง7ที่นั่งอะไรเงี้ยยังมีเหมือนเดิมนะจ๊ะตัวนี้ราคา 485,000 บาทนะผ่อนประมาณ7,000 บาทครับเท่านั้นเองมีส่วนลดให้ 30,000 รถ2คันนี้เก็บงานดูแลคาสปาแบบปิ๊บๆเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจขนาดติดต่อได้เลยอ่ะไหนเราติดต่อแล้วติดต่อยังไงติดต่อให้ทางไหนติดต่อก็ถ้าเกิดว่าถ้าจามใส่กันแล้วไม่ใส่แมสอะไรเงี้ยมันจะติดต่อกันได้ครับอะไรไม่ใช่เราติดต่ออาจารย์ก็ของเรามี2ช่องทางหลักๆนะครับถ้าเป็นเบอร์มือถือสายด่วนเลยนะถึงเจ้านายได้เลยนะ0894588661อันนี้ในTikTokไม่ขึ้นใช่ไหมไปดูคลิปในช่องเราอ่ะมันจะมีขึ้นอยู่นะ0894588661แล้วถ้าเกิดแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างแบบ4ทุ่ม5ทุ่มเพิ่งเลิกงานเนี่ยติดต่อทางไหนได้บ้างแอดไลน์ได้แอดไซน์ดีเจนโฮมคาร์นะก็เช่นเดียวกันเลยในคลิปของเรามันจะมีขึ้นพวกแอดไลน์อยู่แล้วนะไอแดงแดงมันขึ้นไหมอ่ะแดงแดงขึ้นแดงไม่ขึ้นเพราะเดี๋ยวไปก็นั่นแหละลูกค้าเข้าไปที่ช่องเรากดดูคลิปอะไรเงี้ยมันจะมีช่องทางการติดต่อให้กดอยู่แล้วนะครับฝากนิดนึงฝากกด follow ฝากกดไลค์ไปนิดนึงนะครับลูกค้านะปาดีกว่าอาจารย์ตรงนี้ขึ้นแสงอาทิตย์ร้อนมากอาจารย์ไม่ชอบเลยชอบเท่าไหร่ 93.0 ครูฟาเรนไฮต์อาจารย์ชอบเพียงเพราะดีนั่นแหละก็ชอบมั้ยล่ะโอเคแล้วก็จะมีรถเข้าใหม่ด้วยนะโหแต่ในห้างดูอยู่เมื่อไหร่อยากดูรุ่นไหนถามมาได้เลยนะได้เลยสักคำก็มาสักคันครับผมได้เลยคันไหนดีครับน้องอะครับผมวีรัสกายครับผมบอกว่ารถสวยครับเป็นสีประจบคันเดิมครับผมสวัสดีครับจำได้ครับวีรัสกายสวัสดีครับแล้วคุณพี่ที่อยู่เกาหลีนี่คือชื่ออะไรนะจำได้ไหมมาต่อไปกระบะดีกว่าลูกค้าอันนี้กระบะตัวใหม่ๆเข้ามาเลยนะครับ Revo 2.4 Entry ปี2020ครับเลขใหม่คือประมาณเท่าไหร่90,000มั้ย 90,000 โลนะครับตัวนี้ก็คือกระบะเกียร์ออโต้4ประตูตัวยกสูงนะครับตัว Entry ปี20ใช่บอกเลยว่าใครที่อยากคนพอเยอะๆอันนี้ทั้งแม็กใหญ่กระบะว่า
จารย์ผมรีวิวภายในให้ผมฟังหน่อยครับผมตรวจขึ้นอาภายในครับผมวงในมันติดฟังก์ชันแน่นอนต้องมีอยู่แล้วที่สำคัญเกียร์ออโต้ตัว LED เรามีพร้อมแอร์เรามีระบบให้เตรียมพร้อมเลยใช่ครับครับผมแล้วข้างหลังดูข้างหลังครับผมข้างหลังคนข้างกว้างและที่เนี่ยต่อไปครับผมมาดูตัวไฮไลท์ของตัวนี้กันไฮไลท์เลยนะไฮไลท์สำหรับจะทิ้งไว้นะฮะครับผมโอเคอย่าลืมโอเคป่ะอาจารย์ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ใช่ไหมทุเรียนทุเรียนนิดเฮ้ยเราต้องขนทุเรียนกันไหนกระบะกว้างเลยขนาดนี้ขนทุเรียนอ่ะพอดีครับผมพอดีฝนตกมันมีน้องน้ำอะไรเดี๋ยวเราเคลียร์ให้แน่นอนว่าเราไม่ปล่อยแบบนี้แน่นอนปล่อยฮะไม่ปล่อยปล่อยน้ำออกปล่อยน้ำออกอ๋อปล่อยน้ำออกแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยสกปรกใช่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 เราจะฝนเพิ่งตกมาและค่าสปาให้ลูกค้าใช่ไม่เพราะเราทำทุกเช้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารอลูกค้าเข้ามาดูรถไงใช่นะครับแต่เมื่อกี้มันเพิ่งฝนหยุดไปใช่อาจารย์เนี่ยโอ้ยไล่มนตั้งนานกว่าจะหยุดตอนแรกจะไล่ก็ไม่ได้ด้วยนะนี่อาจารย์ไล่มนยิงธนูขึ้นฟ้าไปสิบกว่าเม็ดโอ้โหถามจริงอาจารย์เป็นอะไรเป็นยอนตอนนี้ก็สงสัยแล้วอาจารย์ยิงลูกอะไรผมยิงเม็ดอะไรเดี๋ยวฟิลเดอร์ซันน่ะรู้จักว่าสัตว์โอเคประมาณนี้ไหมวันนี้ประมาณนี้ครับผมนะครับนิมนต์อาจารย์กลับแล้วก็ไม่กลับอยู่เนี่ยแหละก็เขาปิดสำนักอาจารย์แล้วอ่ะมีที่ไปแล้วอาจารย์ก็อยู่ที่นี่แล้วกันนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ฝากไว้หน่อยนะลูกค้ารถมือสองของเรานะครับเกรดพรีเมียมนะครับคัดประวัติคัดสภาพให้ทุกคันนะครับแล้วก็ใครอยากได้รถสวยนะประวัติดีครับประวัติคันสภาพก็แนะนำดีเจนมคาเลยนะโปรโมชั่นเดือนนี้ส่วนลดสูงสุดถึง 30,000 บาทด้วยกันครับผมนะครับครับผมวันนี้ครับผมลบนะครับจากดีเจนมคาก็ฝากตัวด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่นะครับฝากตัวด้วยนะครับลิ้นพันกันยังไงก็ให้อภัยน้องเขาด้วยนะครับนะครับโอเคก็เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับพรุ่งนี้ช่วงประมาณเที่ยงถ้าฝนไม่ตกจริงๆอ่ะจะถ่ายตอนเที่ยงด้วยแต่ฟ้ามันครึ้มมากเลยฝนตกนะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่เดี๋ยวตอน 11:00 นกว่าๆมาเจอกันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นอะไรอ่ะคืออะไรพรุ่งนี้จะเป็นอะไรเก็บไปยังลูกค้าคอมเมนต์ได้เลยดีกว่า อยากให้ผมมาแนวไหนขออย่างเดียวไม่เอาที่โดนจับพอ นะไม่ติดคุกพอ นะ เดี๋ยวจัดให้ อยากว่ายสวยแล้วก็โอเคนะครับขอบคุณที่ชมกันถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ เจอพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีครับร้อนอ่ะ